ัสดีค่ะก็กลับมาช่องรักสุขภาพอีกแล้วนะคะช่องของคนรักสุขภาพค่ะวันนี้เอาเคล็ดคลีนมาฝากกันอีกแล้วนะคะเมนูนั้นก็คือบาวนี่กล้วยน้ำว่าไมโครเวฟนะคะตามไปดูนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ก่อนค่ะเป็นเมนูแสนง่ายเลยค่ะขั้นตอนแรกเรามาเตรียมกล้วยน้ำว้ากันก่อนนะคะหรือเพื่อนๆจะใช้กล้วยน้ำว้าสุกหรือว่างามหามก็ได้นะคะอันนี้จะออกหามๆนิดนึงนะคะจำนวน200กรัมค่ะและบี้ให้ละเอียดเลยค่ะตอนแรกนะคะเราก็บดกล้วยให้เรียบร้อยก่อนนะคะเสร็จนะคะก็ตามด้วยไข่ไก่นะคะเบอร์2ขึ้นไปนะประมาณ1ฟองค่ะตีให้เข้ากันนะคะในส่วนของไข่ไก่แล้วก็แป้งนะคะนี่นะคะตีให้เข้ากันเป็นลักษณะอย่างนี้เสร็จนะคะให้เป็นเนื้อสมูทหน่อยนึงนะคะแล้วก็ตามด้วยผงโกโก้ผงโกโก้นะคะเราจะใช้อยู่ที่1ช้อนโต๊ะค่ะเดี๋ยวเราจะใส่ดาร์กช็อกโกแลตด้านบนนะคะโดยที่เราจะเอาเข้าไมโครเวฟกันนะคะมันก็จะได้ลักษณะเนื้อหนึบๆประมาณนี้แล้วนะคะเดี๋ยวเรามาทำขั้นตอนต่อไปนั้นนะคะเราใส่ชามเกลือในลักษณะอย่างนี้นะคะก็ทำมูลนิดนึงนะคะแล้วก็เอานะคะเมื่อกี้ที่เราทำไว้นะเทเลยค่ะเมื่อกี้ที่เราทำไว้นะเทเลยเกลือนะคะให้ทั่วถึงอันนี้นะคะเราได้ความหวานนะคะจากกล้วยนะคะโดยที่เราอ่ะไม่ต้องใช้ความหวานจากอย่างอื่นเลยนะเพราะว่าเหมือนกับกรณีที่ว่าถ้าเกิดเราใส่สารแทนความหวานเนี่ยมันอาจจะหวานมากไปนะคะซึ่งสูตรนี้นะบอกเลยว่าอร่อยหนึบหนักมากนะจ๊ะเดี๋ยวเราจะไปเข้าไมโครเวฟกันหลังจากนั้นนะคะให้เราใส่ดาร์กช็อกโกแลตที่เรามีอยู่จ้าแล้วแต่บางคนก็เอา70นะบางคนก็เอา80นะคะก็มันจะเป็นเหลี่ยมๆอย่างเงี้ยมันก็จะมีหลายแบบนะคะดาร์กช็อกโกแลตแล้วแต่ยี่ห้อนะคะเพื่อนๆทีนี้เราเข้าไมโครเวฟกันค่ะ3นาทีก็สุกประมาณนี้เนาะเดี๋ยวเราก็จะเอาออกมาก่อนนะคะมาวางพักไว้แล้วเดี๋ยวเสิร์ฟกันนะคะปึ๊บนะคะมันก็จะเป็นอย่างนี้เห็นยังคะนี่นะคะเราจะต้องใช้นะคะทนไฟนิดนึงนะคะทนความร้อนสำหรับพวกเนี่ยค่ะเป็นเซรามิกนะคะที่เข้านะคะไมโครเวฟได้อย่างนี้นะคะเราจะรอนะคะให้มันเย็นนะคะแล้วเดี๋ยวเราจัดเสิร์ฟกันนะคะว่าเป็นชิ้นๆ นะคะเป็นกล้วยๆอย่างไรกันคะค่ะทีนี้เรามาตัดกันนะคะเป็นชิ้นๆ นะคะของบราวนี่นะคะซึ่งเป็นบราวนี่นะคะกล้วยนะคะไร้แป้งนะคะแล้วก็ไร้น้ำตาลเลยนะคะสำหรับคนที่ชอบดาร์กช็อกโกแลตนะคะเมนูนี้โอเคเลยนะสายขนมนะคะห้ามพลาดนะคะเดี๋ยวเราจะดูกันนะว่าเนื้อในของเบานี่เป็นยังไงนะคะนี่นะคะปื๊บปื๊บปื๊บนะคะนะคะเป็นไงบ้างคะเนื้อสวยใช่ไหมคะก็สำหรับคลิปนี้นะคะทีมงานนะคะรักสุขภาพขอลาไปก่อนค่ะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ให้ทีมงานรักสุขภาพด้วยค่ะและที่สำคัญอย่าลืมกดแชร์ผู้บอกต่อคลิปดีๆเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ